ทำสลัดยอดนี่มันก็มีขั้นตอนเหมือนกันครับขั้นตอนหนึ่งเราก็ทำลำมันตามสลัดขึ้นมาแล้วก็เอาลำสลัดเราก็ปั่นด้วยวางวางแล้วขึ้นเป็นมัดเอาเป็นตอนเป็นตอนขึ้นไปแล้วก็เอาการทำฐานมันก็คือเอาไม้ไผ่เอามาตัดความสูงความยาวแต่ละชั้นของมันเพื่อที่จะเอามาประกอบเสร็จแล้วเขาเอามาทำสีประกอบด้วยพันกระดาษสีของเขาถ้าทำฐานเสร็จแล้วเขาก็มาเหล่าเนียวเพื่อที่จะประดับประดาต้นของมันทำเนี่ยแล้วก็เอาไปย้อมสีชุดหนึ่งแล้วก็จะทำเป็นชุดละสีละสีไปเมื่อวันจันแรกความสูงถึงทุกตรงต้นสลากเนี่ยเขาก็เอาสั้นหน่อยพัดลงมาก็ยาวหน่อยแต่ละจันเขาก็ทำปีกใบของมันถ้าสมมติว่าได้แล้วเขาก็เอามาประกอบอย่างเนี้ยที่เห็นกระดาษมูนี่นะที่ทำเนี่ยเพื่อเอามารับประดาการทำเหี่ยวสลากสมมติว่าจะทำเหี่ยวแบบไส้ของกินของตาลเขาก็ซื้อมาเอากระดาษสีนี่หรือเป็นผู้หญิงมันย้อยลงมาแล้วก็มาปั๊กที่อันเหี่ยวมาปั่นเดียวมันต่างเหี่ยวนะฮะเพื่อเสร็จแล้วถึงวันดาวันแต่งวันนี้มาเขาก็ปากันไปวัดพระธาตุธาริยุนชัยเขาก็ต้องเอาไปประดับประดากับคุณถ้าเอาประดับประดากับบ้านเขาเนี่ยมันไปยากสำหรับสลักย้อมเมืองละปูนเนี่ยมันมีที่มานี่สุดยอดนะครับคือเป็นกุศโลบายของคนรุ่นโบราณที่เปิ้นคิดขึ้นมาได้ว่าสมัยตะก่อนเนี่ยคนเฮาเนี่ยเปิ้นจะคือเกียรติร้อนว่าใจไม่ได้บวชเนาะร้อนมันยิงนี่มันจะบ่ได้บ่เคยได้บวชเปิ้นก็เลยคิดถึงเรื่องการตานสลักย้อมนะเพราะว่าละอ่อนคนที่ตานสลักย้อมเนี่ยจะต้องเสาะสตางค์เก็บตังค์คนเดียวหาเงินคนเดียวเป็นการปลูกฝังให้มีนิสัยที่เก็บหอมรอมริบเพื่อจะได้มีอนาคตวันข้างหน้าที่จะได้มาตุกอันนี้ก็คือกุศโลบายของคนสมัยก่อนมาเพราะนั้นการตานสลากย่อมเนี่ยมันจึงกลายเป็นตานให้ตัวเก่าตานให้ตัวเก่าสอนให้ตานให้ตัวเก่าไม่ได้ตานให้คนตายในสมัยตะก่อนนะครับคนไหนที่ได้กึดได้ตานสลากย่อมเปิ้นก็จะบอกบุญเหมือนกับเหมือนงานบวชทําให้คนฮู้ว่าคนที่ได้ตานสลากย่อมเนี่ยเป็นบุคคลที่บ่ใช่ธรรมดาเป็นมันยิ่งที่พิเศษที่สุดในยุคนั้นนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยพอมีการพัฒนาขึ้นมาต้นสลากจะเป็นคณะศรัทธาเปิ้นก็จะตานหาคนตายห้องตานให้อย่างห้องแต่สิ่งที่เปิ้นมาล่าบอกความก็คือหัวมือหรือเครื่องมือที่เป็นอัฐบริขารของพระสงฆ์ต่างๆมี 7-8 อย่างรวมที่สิ่งสำคัญที่อยู่ในสลากย่อมตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันที่เขายังถือกันอยู่ก็คือก้างทำผัดตัดก้างทำผัดตัดก็คือถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับโต๊ะสำหรับจานทำนะแต่ก่อนนี้เป็นเครื่องมือจานทำเพราะว่าทุกเจ้าตะกอนเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือต้องเขียนทำเพื่อเอาไว้เตะตรงเท้าภาษาก็จะอยู่ในสลากย่อมอันนี้คือความสำคัญของสลากย่อมเมืองละปู